Hi, hi. เป็นพี่อิงนะคะสำหรับข้อสอบข้อนี้นะคะเป็นกลุ่มคำของ adverb ค่ะก็คือคำที่เอามาขยายกริยานั่นเองว่ามีลักษณะการกระทำแบบไหนเป็นยังไงนะคะซึ่งในช้อยเหล่านี้เราจะต้องรู้ความหมายนะคะเพื่อที่จะนำมาเลือกใช้ให้ตรงความหมายกับในโจทย์นะคะในช้อย A นะคะ hardly คำนี้แปลว่าแทบจะไม่ค่ะหรือไม่ค่อยนะคะช้อย B nearly แปลว่าเกือบค่ะมีความหมายเหมือนคำว่า almost ช้อย C closelyคำนี้แปลว่าอย่างใกล้ชิดช้อยดี relatively นะคะคำนี้แปลว่าค่อนข้างหรืออย่างเกี่ยวข้องกันค่ะมาเราลองมาดูในโจทย์นะคะในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า Oiselectronics worked จุด with our team to facilitate คำนี้นะคะแปลว่าอำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนค่ะ the development of the computerized training system เหมือนเป็นระบบฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ในโจทย์เขาบอกว่า Oiselectronics เนี่ยได้ทำงานจุดๆกับพวกเราเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการพัฒนาระบบเพราะฉะนั้นคำที่จะเอามาเติมเนี่ยก็คือมันเป็นการทำงานกับพวกเราในการสนับสนุนเนี่ยแสดงว่าจะต้องเป็นการทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ closely ใช้ C นั่นเองค่ะเรามาช่วยกันแปลอีกรอบนะคะ Oiselectronics นะคะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมของเราเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ Good luck